อันนี้ชัดเจนหุ้นหลายตัวนะหลายตัวชัดเจนมากว่ามันเพิ่มค่านะซื้อให้ถูกตัวก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับไปดูที่บ้านว่าเรามีทรัพย์สินประเภทไหนคนส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สินข้างนี้เยอะมากครับข้างนี้เยอะเลยนะผมเนี่ยเวลาผมสอนเล่าเรื่องการลงทุนให้ลูกน้องฟังผมบอกให้เอาโทรศัพท์มือถือลงมาวางลูกน้องผมจะโทรศัพท์มือถือแพงกว่าผมทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะฮะและยิ่งตำแหน่งเล็กๆเท่าไหร่เงินเดือนน้อยเท่าไหร่โทรศัพท์เขาจะดีกว่าเราทุกครั้งเลยอันนี้มันต้องอยากจะเรียนว่าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าการที่เรามีเฟอร์นิเจอร์ดีๆมันเหมือนแสดงเอกลักษณ์ของบุคคลเนาะทันสมัยล้ำสมัยอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วในเรื่องการบริหารทรัพย์สินมันผิดเพราะมันเป็นทรัพย์สินด้อยค่าอย่างแน่นอนวันนี้เรากลับไปบ้านเราสำรวจตัวเองเลยว่าเรามีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าฝั่งเนี้ยเราเต็มที่เลยนะแต่ฝั่งเนี้ยบางคนยังไม่ค่อยมีนะยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพยายามสะสมทรัพย์สินด้อยค่าให้น้อยน้อยให้น้อยน้อยนะแล้วสินทรัพย์เพิ่มค่าเนี่ยให้มากขึ้นบางคนอาจจะกลับไปสำรวจที่บ้านมีแต่ฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเอาไปต่อนะดูว่าภาพนี้นะนี่คืออาการของทรัพย์สินเพิ่มค่าเมื่อเวลาผ่านไปต้องยาวๆนะ5ปี10ปีเนี่ยมันจะเป็นไปตามภาพนี้แหละนะส่วนทรัพย์สินด้อยค่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้จำโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ไหมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ใครจำได้มั้งเป็นแสนวันนี้300เอาไหมเอาไปทำน้ำพริกได้แน่นอนเพราะมันใหญ่มากเป็นแสนวันนี้300 500เราขอคิดดูก่อนละกันมันไม่มีค่าอะไรเลยนะโทรศัพท์พวกนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ iPhone 4ลดราคาเลยประมาณ 50% ของใหม่เลยนะเหลือ 5,000 กว่าบาทนะรถคันนี้ขอพูดถึงรถคันนี้นิดนึงBM Series 7เป็นรถของผู้บริหารนะอันนี้ประสบมาด้วยตัวเองรถคันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วซื้อมาบริษัทหนึ่งนะบริษัทหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันซื้อมาในราคา6ล้าน 6นะ BM Series 7เมื่อ6ปีที่แล้วขายไปเมื่อวันก่อนเต็นรับซื้อเท่าไหร่ครับถ่ายสิถ่ายวิ่งไม่กี่หมื่นเลยวิ่งไม่กี่หมื่นจริงๆผ่านไป6ปี6ล้าน6เหลือเท่าไหร่ครับ BM Series 7เป็นแสนถูกไปประมาณล้าน3แต่พอดีเราไม่ขายเต็นท์เราก็เปิดประมูลไปได้มาล้าน7ได้มาล้านหายไป5ล้านหายไปเกือบ5ล้านบาทใน6ปี5ล้านคือ6ล้าน6เหลือล้าน7ครับเกือบ5ล้านนะครับที่หายไปนะเกือบ5ล้านที่หายไปถามว่าอันนี้ชัดเจนไหมครับว่าสินทรัพย์ด้อยค่าดังนั้นรถมี4ล้อเหมือนกันกลับไปบ้านปุ๊บเปลี่ยนเลยทันทีจากซีรีส์7กลายเป็น Toyota Vios ต้องบอกก่อนว่าเราตามฐานะนะครับใครรวยเต็มที่เลยซีรีส์7ก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะผมว่าซื้อรถเล็กๆแล้วเก็บเงินไว้ออมไว้ลงทุนดีกว่านะลงทุนในหุ้นในตราสารนี่ดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นก็แล้วกันว่ามันด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่มันมีสินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งสำคัญเหมือนกันเรียกสินทรัพย์พิเศษสินทรัพย์พิเศษหลายคนก็กลับไปบ้านลองดูนะคุณพ่อคุณแม่บางทีเก็บไว้เยอะอ่ะบ้านผมมันไม่ได้ค้นปรากฏว่าหูพระเครื่องเต็มไปหมดเลยเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆอันนี้ก็เรียกสินทรัพย์พิเศษอันนี้จำได้ไหมครับเคยบูมอยู่พักหนึ่งนะเคยบูมอยู่พักหนึ่งแต่สินทรัพย์พิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าลงแล้วจะขึ้นนะบางทีกลับมาลงอีกรอบหนึ่งกันก็ต้องระมัดระวังสินทรัพย์พิเศษขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความชอบนะชอบอะไรทำอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะบางทีมันขึ้นแล้วอาจจะลงหรือบางทีลงแล้วไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแล้วกันว่าสินทรัพย์เป็นอย่างนี้กลับไปบ้านไปสำรวจเรามีสินทรัพย์ประเภทไหนเยอะขอให้มีสินทรัพย์เพิ่มค่าเยอะๆก็แล้วกันนะครับทีนี้สินทรัพย์ทั่วไปก็สามารถแบ่งเป็นได้เป็นเงินฝากตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็ทรัพย์สินทางเลือกอื่นๆนะครับภายในแต่ละทรัพย์สินก็จะมีจำแนกย่อยไปได้อีกอ่ะทีนี้มาดูเรื่องตราสารหนี้ก่อน
ลักษณะมันเป็นยังไงหลายคนก็คงเข้าใจแล้วแต่อยากจะปูพื้นสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับการฝากเงินเนี่ยวันนี้ฝากธนาคารสมมติได้ประมาณ 2% นะธนาคารเขาเข้าไปปล่อยกู้ได้8ตรงเนี้ยธนาคารมันหายไป 6% เนาะเพราะว่าธนาคารเขารับความเสี่ยงของผู้กู้เงินไปถูกไหมครับเขารับความเสี่ยงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฝากก็อาจจะต้องได้น้อยลงหน่อยครับผู้ฝากก็ถือว่าปลอดภัยนะครับทีนี้ไปดูอีกภาพหนึ่งการลงทุนผ่านตราสารหนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับเมื่อลงตรงไปแล้วก็ผู้ออกตราสารเรียกผู้กู้ก็แล้วกันนะครับก็กู้ได้มีอัตราต่ำลงภาพนี้ต้องบอกว่าผู้ลงทุนได้มากขึ้นก็จริงแต่มันมีสิ่งที่ต้องคำนึงอีกนิดนึงก็คือเรื่องว่าผู้ลงทุนนั้นรับความเสี่ยงโดยตรงจากผู้กู้นะอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจแต่ถ้าเรามีความรู้มากพอหรือเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ให้ถึงความเสี่ยงต่างๆที่มันจะมีนะครับนี่ลักษณะพื้นๆของเรื่องของตราสารหนี้นะครับว่ามันแตกต่างกับเงินฝากอย่างไรทีนี้ไปดูก่อนบางทีก็เรียกพันธบัตรบางทีเรียกคุณกู้เนี่ยพันธบัตรคือรัฐบาลออกนะพันธบัตรคือรัฐบาลออกรัฐวิสาหกิจออกส่วนหุ้นกู้ก็คือเอกชนออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่างกันแค่นั้นเองในนั้นก็อาจจะระบุอายุอัตราดอกเบี้ยอะไรก็ตามก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของพันธบัตรและหุ้นกู้นั้นนะครับผู้ออกก็พูดง่ายๆก็คือลูกหนี้ผู้ถือก็คือเจ้าหนี้นั่นเองผมให้ดูหน้าตาพันธบัตรสมัยก่อนนะหน้าตานี่ตรงนี้คือตัวพันธบัตรนะครับฝั่งนี้เล็กๆเนี่ยจริงๆมันคือตัวดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยสมัยก่อนเวลาจะไปรับเนี่ยเขาต้องมีคูปองเล็กๆนี้เห็นไหมครับนี่คือคูปองไปขึ้นเงินสดไปขึ้นเงินได้ดังนั้นบางทีดอกเบี้ยพันธบัตรเขาจึงเรียกว่าคูปองนักลงทุนเขาเรียกว่าคูปองเพราะแต่ก่อนมันเป็นคูปองจริงๆนั่นแหละนะครับภาพนี้เป็นพันธบัตรสวยงามเลยนะครับของต่างประเทศถามว่ามีคำถามแล้วนะมีคำถามแล้วอ้าวมีรางวัลด้วยนะครับประเทศแรกที่ออกพันธบัตรของโลกคือประเทศอะไรข้างหน้าห้ามตอบนะฮะเซียนข้างหน้าห้ามตอบข้างหน้านี่มีเซียนอยู่นะฮะประเทศยกมือครับประเทศอะไรครับฝรั่งเศสติ๊กๆๆยังไม่ใช่ครับแต่ฝรั่งเศสมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากแต่ยังไม่ใช่ฝรั่งเศสนะเกือบแล้วครับอังกฤษครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วครับอังกฤษครับผมให้ดูนะอังกฤษ1693ถามว่าเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากฝรั่งเศสนะครับอังกฤษมีกองเรือสินค้าเดินทางในยุโรปและคนที่โจมตีกองเรืออังกฤษทั้งหมดและกองเรืออังกฤษเสียหายทั้งหมดก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14นานมากมากสมัยนั้นเนี่ยซิตี้ออฟลอนดอนแทบล่มสลายเลยนะเพราะกองเรือสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยลำนี่หายเกลี้ยงเลยไม่ถูกยึดก็จบดังนั้นอังกฤษก็ไม่รู้จะไปเอาเงินจากไหนแล้วก็เกิดความคิดว่างั้นก็กู้เงินละกันก็เกิดพันธบัตรขึ้นครั้งแรกในอังกฤษนะครับ1693ตอนนั้นเนี่ยไปอ่านในวิกิพีเดียได้นะครับมันเป็นสงครามความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วก็เริ่มต้นความขัดแย้งเรื่อยมาเลยนะครับแต่ก็เกิดนวัตกรรมเรื่องพันธบัตรครั้งแรกดังนั้นการออกพันธบัตรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะประเทศไม่ค่อยมีตังค์เขาก็จะออกพันธบัตรกันแหละครับนะครับแล้วก็ดังนั้นวันนี้อเมริกาเป็นไงครับออกพันธบัตรเยอะมากนะครับออกพันธบัตรเยอะมากนั่นก็เป็นทั้งญี่ปุ่นก็ออกพันธบัตรเยอะมากนะครับคำถามที่สองภาพนี้เป็นภาพของพันธบัตรไทย Chinese government นะครับพันธบัตรไทยออกในสมัยให้คำถามว่าอะไรเอ่ยไทยโอ้บอกไปแล้วอ่ะพ.ศ. 2448ถามว่าออกเพื่ออะไรครับคำถามยกมือครับออกเพื่ออะไรครับออกเพื่ออะไรเป็นเหตุผลที่ทันสมัยมากเลยคล้ายๆสมัยนี้เลยคนเดิมป่ะครับถ้าคนเดิมขอคนใหม่ด้วยขอคนใหม่ด้วยกู้เงินค่ะต้องการเงินเอาไปทำอะไรครับขอนิดนึงทันสมัยมากเหตุผลสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ค่ะอะไรล่ะรถไฟถูกต้องครับรถไฟครับ
กิดรถไฟนะครับเชิญรางวัลด้วยครับเชิญรางวัลด้วยสมัยรัชกาลที่5จะสร้างรถไฟไม่มีสตางค์นะครับนี่ครับใช้ก่อสร้างทางรถไฟสมัยนี้เดี๋ยวอาจจะต้องกู้นะจ๊ะรถไฟความเร็วสูงนะก็อาจจะต้องกู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนั้นก็จะเป็นมีการออกปฏิบัติทางนั้นออกในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ใช้เป็นเงินปอนด์นะตรงนี้จะเห็นเป็นคูปองตรงนี้อยู่บ้านใครมีบ้านใครมีใบนี้มั้งมีไหมฮะใครมีนี่มูลค่ามหาศาลแล้วนะครับใบนี้แพงมากๆเขาเป็นของสะสมนี่สินทรัพย์เพิ่มค่าตัวอย่างอันหนึ่งนะถ้าใครมีของจริงนะรวยมากแล้วเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยร้อยปอนด์เนี่ยนะร้อยปอนด์เนี่ยแต่วันนี้มูลค่าต้องมหาศาลแน่นอนอันนี้ตัวอย่างสินทรัพย์เพิ่มค่าอันหนึ่งนะครับอันนี้พันธบัตรสมัยนี้แหละพันธบัตรช่วยชาติเราจำได้นะฮะหน้าตาเป็นไงฮะไม่สวยต้องขอติดนิดนึงไม่สวยเหมือนสมัยก่อนนะดูสมัยก่อนโอ้โหสวยจังเลยนะหน้าเต็มหน้าใส่กรอบนะสมัยนี้โอ้ไม่สวยเลยเดี๋ยวต้องบอกกระทรวงการคลังนิดนึงนะครับช่วยทำให้สวยกว่านี้หน่อยเดี๋ยวคนจะเริ่มเก็บสะสมแล้วใบนี้ผมก็เคยลงทุนมาใครเคยลงบ้างครับใครเคยลงบ้างยกมือเอาผมมีนิดเดียวเองโอ้สองสามคนเนาะแต่เวลาขายยุ่งยากเนาะเซ็นเยอะมากเลยนะผมซักขายก่อนเวลาต้องเซ็นเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้พันธบัตรก็หน้าตาไม่ค่อยสวยแล้วทีนี้ผมขอพูดถึงอีกตัวหนึ่งละกันก็คือตัวเงินคลังใครคุ้นเคยบ้างตัวเงินคลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวระยะสั้นคล้ายๆพันธบัตรแหละแต่มันเป็นระยะสั้นแต่ไม่มีคูปองไม่มีดอกไม่มีตัวดอกเบี้ยแต่ว่าใช้วิธีซื้อส่วนลดเช่น101เนี่ยนะครับซื้อ97แล้วก็มารับเต็มที่101ตอนอายุนะครับตัวเงินคลังนี้ก็ผมว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวจะบอกทำไมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ดังนั้นตราสารหนี้เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีอันนี้ข้อแรกเลยผมชอบมากดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากธนาคารท่านเชื่อไหมดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะประเทศกระทรวงการคลังเนี่ยความเสี่ยงต่ำกว่าธนาคารอยู่แล้วแต่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงไม่สูงเท่าไหร่นะครับให้ดูเลยอันนี้เป็นภาพของเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับให้ดูช่วง24เดือนก่อนนะ2ปีก่อนธนาคารส่วนใหญ่ให้อัตราดอกเบี้ย 2.6% 2.5 2.6 นะครับแต่พันธบัตรให้ 2.72 สูงกว่านะสูงกว่านะต่อมานะครับดู12เดือนนะครับอยู่ระหว่าง 2.2 ถึง 2.5 มี 2.8 เจ้าเดียวเนาะไทยพาณิชย์ก็ต้องบอกว่าอันนี้ให้ 2.6 ก็ถือว่าดีนะครับ6เดือน 2% 1% ปลายๆถึงอ๋อนี่มีไทยพาณิชย์แต่ผมบอกนิดนึงนะไทยพาณิชย์ที่สูงกว่าเนี่ยอาจจะมีจำนวนวงเงินนะครับต้องวงเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพันธบัตรเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเกือบทุกอันเลยนะครับเกือบทุกอันเลยโดยเฉพาะออมทรัพย์ออมทรัพย์นี่น่าสนใจมากแต่จริงๆแล้วตัวเงินฝากหรือตัวเงินคลังนี่ไม่มีออมทรัพย์นะแต่มันเป็นตัวซึ่ง1เดือนอาจจะขายได้ก่อนเวลานะครับขายได้ก่อนเวลาดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทหลายบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยจะเอาเงินมาฝากในตัวเงินคลังก็มีผมก็เคยพบเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินฝากอยู่แล้วนะครับคำถามลงทุนพันธบัตรอายุ1ปีผลตอบแทน 3% เมื่อครบจะได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับยกมือครับพันธบัตรอายุ1ปีอัตราดอกเบี้ย 3% นะอัตราผลตอบแทน 3% เมื่อครบ1ปีได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับยกมือครับอุ้ยไม่มีเลยเหรอตอบเลยครับมีรางวัล นะครับผลตอบแทนเท่าไหร่ครับครบ1ปีเท่าไหร่ครับยกมือครับยกมือครับไม่ยกเดี๋ยวผมยกนะเอาอ่านช้าๆพันธบัตร1ปีอัตราผลตอบแทน 3% เมื่อครบ1ปีได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับยกมือมีรางวัลถ้าไม่ยกไม่ได้รางวัลเท่าไหร่ครับ 3% ข้างหลังครับข้างหลังยก3ครับถูกต้องครับ3
ทำไมผมถึงถามง่ายอย่างนี้ผมต้องการให้ตอบออกมาว่า3เพราะอะไรการที่ท่านมั่นใจตอบว่า3หมายความว่าความเสี่ยงมันต่ำท่านถึงตอบได้ตอบได้แน่นอนเมื่อไหร่ที่เราตอบผลตอบแทนได้แน่นอนนะครับมันวัดว่าอะไรความเสี่ยงมันน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงเพราะท่านรู้เลยว่าลงทุนที่3ต้องได้3ถูกมั้ยแสดงนี้ไม่มีความเสี่ยงแล้วถูกมั้ยความเสี่ยงน้อยมากหรือไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น